ArcView Pro Class 3R ครับเป็นไฟฉายรุ่นอัปเกรดซึ่งอัปเกรดมาจากตัว ArcView Pro Class 1ครับโดยแสงเลเซอร์สีเขียวของเขานั้นนะครับอัพความแรงจาก 0.39 มิลลิวัตต์มาเป็น5มิลลิวัตต์นะครับซึ่งจากการทดสอบนั้นก็แรงขึ้นเยอะมากๆนอกจากนั้นนะครับแสงขาวแล้วก็แสง UV ของเขานั้นก็ยังอยู่ครบครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวในรอบนี้แล้วก็ตัวที่ผมรีวิวในรอบนี้นะครับเป็นสีโอดีกรีนก่อนจะไปทดสอบแสงแล้วก็ชมตัวอย่างแสงกันครับผมจะพาทุกคนมาชมความสวยของเขากันก่อนตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหน้าก็จะเด่นที่สวิตช์ด้านท้ายด้านหลังครับตัวงานค่อนข้างสวยงามแล้วก็ประณีตมากๆด้านซ้ายครับก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกถึงความแรงที่เพิ่มขึ้นมาครับไฟก็ยังมี3หลอดแสงขาวแสง UV แล้วก็เลเซอร์สีเขียวนะครับส่วนด้านท้ายก็ยังเป็นท้ายแบเล็กนี่คือภาพรวมของเจ้าตัว ArcView Pro Class 3R ครับคราวนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทดสอบแสงกันดูครับว่าแสงที่ได้นั้นเป็นยังไงจะแรงขึ้นขนาดไหนค่าความสว่างสูงสุดนะครับ 1,300 ลูเมนระยะส่องไกลสุด102เมตรแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางทำได้ที่ 2,608 แคนเดล่าครับแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งแสงนั้นเป็นแนวแสงกว้างครับซึ่งหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่ากว้างขนาดไหนครับผมเดินถึง2ให้ดูอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 5,700 เคลวินถึง 6,700 เคลวินนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกับเจ้าตัว M2R Pro Warrior ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ทดสอบในหลายๆคลิปให้ทุกคนดูเวลาส่องเข้าหากล้องครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้กว้างมากๆนะครับหลายๆคนถามว่า 1,300 ลูเมนนั้นสามารถเดินป่าได้หรือเปล่าผมส่องให้ดูครับผมตั้งกล้องด้านข้างแล้วก็เดินถือไฟฉายให้ดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตัวกรีนเลเซอร์ครับ5มิลลิวัตต์อัปเกรดขึ้นมาเกือบ13เท่านะครับเป็นตัวเลขนะครับ5มิลลิวัตต์แสงที่ได้ก็แรงขึ้นมากๆแล้วก็แสง UV ก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูในคลิปครับอันนี้ชมตัวอย่างกันไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องกันก่อนที่เราจะทำการแกะกล่องกันนะครับผมจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว ArcView Pro Class 1กับ Class 3R แล้วก็ตัว Limited นะครับซึ่งตัว Class 3R นั้นก็จะอยู่ตรงกลางนะครับด้านหน้าก็แตกต่างกันแค่สีนะส่วนด้านข้างก็มีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในการเลือกอุณหภูมิสีของตัว Class 1นะครับส่วนด้านหลังครับที่สกรีนบนกล่องจริงๆนั้นแทบจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนแตกต่างอยู่ก็คือสติ๊กเกอร์ที่ติดเพิ่มเข้ามานะครับก็จะบอกว่าเป็น Class 1หรือ Class 3R นะครับตัวด้านล่างก็จะเป็น Class 3R ครับตัวด้านบนจะเป็น Class 1นะก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ก็บอกความแตกต่างนะครับส่วนตัวหนังสือต่างๆที่อยู่บนกล่องที่สกรีนบนกล่องนะครับก็แทบจะไม่เหมือนแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับด้านหน้าก็จะต่างกันแค่ตัวไฟฉายที่อยู่ในกล่องเท่านั้นนะครับก็คือสีเขียวโอดีกรีนกับสีดำที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับคราวนี้มาดูกล่องเดี่ยวๆของเจ้าตัว ArcView Pro Class 3R กันบ้างนะครับผมให้ดูเร็วๆด้านข้างด้านหลังครับก็ดูสติ๊กเกอร์กันอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับบ่งบอกถึงความแรงโอเคครับคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกันบ้างก็มีตัว ArcView Pro Class 3R นะครับสีโอดีกรีนสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็คู่มือซึ่งก็มี2เล่มนะครับก็มินิมอลแล้วก็พร้อมใช้งานกันเลยโอเคครับไปทำการทดสอบกันคราวนี้เรามาดูสเปคของเจ้าตัว ArcView Pro Class 3R กันบ้างนะครับว่าเขาจะอัปเกรดขึ้นมาขนาดไหนเมื่อเทียบกับเจ้าตัว ArcView Pro Class 1ครับโดยผมจะเริ่มที่ค่าความสว่างสูงสุดของแสงขาวนะครับ 1,300 ลูเมนครับส่องได้ไกลสุด102เมตรความเข้มแสงตรงกลางนั้นจะอยู่ที่ 2,608 แคนเดล่านะครับแสงออกแนวกว้างนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ไปจนถึงระยะกลางครับอุณหภูมิแสงนะครับผมจับเทียบกับเจ้าตัว Olight M2R Pro Warrior นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องแสงนะครับ5,700 ถึง 6,700 เคลวินแสง UV ครับก็มาในสเปคเดิม560ถึง900มิลลิวัตต์นะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว Class 1และตัวที่อัปเดตมามากๆก็คือ Green Laser Class 3R ครับ
จาก 0.39 มิลลิวัตต์เป็น5มิลลิวัตต์ขนาดของแสงนั้นแตกต่างกันชัดเจนครับขนาดของตัวไฟฉายนะครับความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ตัวบอดี้ครับหนาสุดจะอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับส่วนหัวไฟฉายส่วนที่หนาสุดเช่นกันก็จะอยู่ที่16มิลลิเมตรน้ำหนักตัวครับรวมกับแบตเตอรี่แล้วเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะครับจะอยู่ที่111กรัมผมเปรียบเทียบกับตัวไฟแช็กให้ดูให้เห็นขนาดกันชัดๆนะครับจากนั้นก็มาเทียบกับเจ้าตัวตระกูลของโอไลท์นะครับซึ่งก็มีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับแล้วก็รุ่นกลางไปค่อนข้างใหญ่ครับขนาดที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ขนาดไล่เลี่ยกันนะครับไม่ได้ใหญ่มากคราวนี้ก็จับเทียบให้ทุกคนดูแบบเร็วๆนะครับเทียบกับ Arc Fuel ตัวแรก i5R ครับแล้วก็ Arc Fuel เหมือนกันแต่เป็นตัว Limited ตัว Warrior 3S ครับแล้วก็เจ้าตัวเล็กในส่วนของแบตเตอรี่นะครับความจุที่เขาให้มาก็คือ 1,500 มิลลิแอมป์ครับเป็นแบตเตอรี่แบบ Built-in นะครับ 3.7 โวลต์สามารถชาร์จผ่านสายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กนะครับโดยชาร์จผ่าน power bank ได้ในการชาร์จก็จะเป็นสีแดงนะครับไฟสถานะชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงครับก็จะชาร์จเต็มตัวสวิตช์ของเขานะครับจะมีไฟสถานะ4หลอดเป็น LED นะครับเพื่อบอกสถานะแบตเตอรี่ก็4ดวงนะครับก็ดวงละ 25% ครับในการเปิดปิดก็หมุนโหมดแล้วก็กดสวิตช์ตรงกลางนะครับสวิตช์ใช้งานง่ายมากมาที่ระดับแสงนะครับผมไล่ระดับแสงให้ดูเริ่มจากโลครับ15ลูเมนส่องไกล11เมตรนะครับเปิดได้55ชั่วโมงมาที่มีเดียมครับ100ลูเมน29เมตรนะครับส่องได้ถึง9ชั่วโมง45นาทีครับจากนั้นก็มาที่ไฮครับ420ลูเมนส่องไกล62เมตรครับเปิดได้135เมตรเปิดได้135นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะแสงดรอปลงส่วนเทอร์โบครับ 1,300 ลูเมนส่องไกล102เมตรเปิดได้เทอร์โบที่4นาทีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังเปิดใช้งานได้แต่แสงจะดรอปลงนะครับส่วนสโตปก็แรงระดับแสงเทอร์โบเลยในส่วนของการกันน้ำนะครับเขามาพร้อมกับมาตรฐาน IPX7 ครับก็ทดสอบจุ่มน้ำให้ดูอึดถึกทนครับเปิดใต้น้ำได้แล้วก็สามารถทนการตกจากที่สูงนะครับที่ความสูงที่1เมตรนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งสวยแรงขึ้นแล้วก็อึดทนเหมือนเดิมครับสำหรับ Arc Fuel Pro คราวนี้เราจะมาทดสอบแสงเจ้าตัว Arc Fuel Pro Class 3R กันบ้างนะครับว่าเขาอัปเกรดขึ้นมาขนาดไหนนะครับผมจะเริ่มจากลักษณะแสงของเขาก่อนนะครับและในขณะที่ยังไม่มืดนะครับก็จะทำการทดสอบดูลักษณะของสภาพแวดล้อมของเราด้วยนะแสงที่ได้ครับ 1,300 ลูเมนระยะส่องไกล102เมตรนะครับเป็นแสงระดับเทอร์โบแสงที่ได้จะมีความกว้างนะครับกระจายแสงค่อนข้างดีณตรงจุดนี้เราจะเห็นลักษณะแสงและก็ลักษณะสถานที่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังไม่มืดแต่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อแสงหมดแล้วผมจะมาทดสอบในลักษณะเดียวกันเพื่อดูลักษณะแสงในตอนที่แสงธรรมชาติมืดสนิทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราทดสอบแบบฆ่าเวลากันไปก่อนคราวนี้พอฟ้ามืดครับเราก็จะทดสอบแบบเดียวกันเลยแสงระดับเทอร์โบเหมือนกันนะครับลักษณะแสงที่ได้ก็จะเห็นชัดเจนว่าแสงของเขากว้างนะครับกว้างขนาดไหนดูขนาดของตัวผมเป็นตัวเปรียบเทียบได้ครับแสงเลยตัวผมขึ้นไปเยอะมากๆนะครับผมก็ถือเดินเข้าไปจากนั้นก็จะสอดสายให้ทุกคนดูครับส่องขึ้นด้านบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาให้เห็นรายละเอียดของสถานที่นะครับเทียบกับตอนที่ยังไม่มืดจากนั้นก็หันไฟฉายเข้ามาทางกล้องนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเขาเป็นไฟฉายแสงขาวที่เด่นในเรื่องของความกว้างของแสงการกระจายแสงนะครับถ้าไม่มองตรงจุดที่แสงออกจากคมจริงแล้วก็แทบไม่ค่อยแสบตาเลยนะครับกระจายแสงได้ดีมาก
คราวนี้ผมจะทดสอบการถือเดินให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเขาเหมาะกับการเดินป่าหรือเปล่านะครับในระดับแสงสูงสุดเทอร์โบที่ 1,300 ลูเมนครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการถือเดินค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็ครอบคลุมดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะหันกลับมาอีกทีนึงนี่ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับในการถือเดินป่าก็ในการถือเดินเราสามารถประเมินสถานการณ์ได้ครับว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ตรงหน้าเราแสง 1,300 ลูเมนการกระจายแสงแบบกว้างครับผมถือว่าเหมาะใช้ได้เลยนะครับและพอส่องมาด้านหน้าหากล้องครับสังเกตที่พื้นครับสว่างครอบคลุมดีมากๆตอนนี้ผมจะทดสอบแสงเลเซอร์ให้ดูนะครับระหว่างคลาส 3R กับคลาส 1นะครับผมจะเริ่มที่คลาส 3R ก่อนตรงต้นไม้สีเขียวตรงกลางภาพนะครับแสงสีเขียวตรงต้นไม้นะครับตรงกลางภาพนี่คือคลาส 3R นะคราวนี้จะเป็นคลาส 1R หรือคลาส 1ตัวนี้จะเป็นคลาส 1นะครับตัวข้างล่างก็จาก Arc View Pro เช่นกันเราจะเห็นว่าความโตความใหญ่ของลำแสงนั้นต่างกันชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่องตรงนี้มันจะเห็นลำแสงหรือเปล่านะแต่ว่าตัวคลาส 3R ผมเห็นลำแสงนะครับแต่ตัวคลาส 1นั้นมองไม่เห็นลำแสงนะครับคราวนี้ให้ดูด้วยสภาพแสงนะครับมันมองไม่เห็นโอเคก็ดูขนาดของลำแสงนะครับด้านบนคือคลาส 3R ส่วนด้านล่างก็คือคลาส 1หรือคลาส 1นั่นเองนะครับทั้งคู่มาจากตัว Arcfield Pro นะซึ่งก็เป็นคนละรุ่นนะครับความแรงของแสงแตกต่างกันชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่ต้นข้างหลังนะครับต้นข้างหลังยังเห็นชัดเจนไหมก็ยังเห็นชัดเจนนะครับยังเห็นชัดเจนทั้งคู่แต่ความใหญ่ความแรงของตัว 3R นั้นก็จะได้เปรียบพอสมควรมาอีกต้นหนึ่งย้ายมานะครับค่อนข้างคุมลำแสงลำบากโอเคครับนี่คือความแตกต่างนะครับคลาส 3R กับคลาส 1ดูต้นใกล้ๆนี้แล้วกันดูง่ายดีนะครับคราวนี้เรามาดูแสงมูลของเขานะครับว่าแสงมูลที่ได้นั้นเขาทำอะไรได้บ้างนะครับในระดับแสงมูลนี่คือสภาพแสงตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟฉายนะครับก็จะเห็นประมาณนี้คราวนี้ผมจะทำการเปิดแสงมูลให้ทุกคนดูก่อนจะเปิดแสงมูลนะครับเรามาดูแสงเลเซอร์ของเขาก่อนนี่คือแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับก็คือมีเลเวลเดียวเลยจากนั้นก็จะเป็น UV นะครับนี่คือแสง UV ก็สว่างเหมือนกันนะถ้าใช้งานใกล้ๆนะครับนี่คือแสง UV จากนั้นครับผมจะทดสอบการเปิดแสงมูลให้ทุกคนดูนะว่าเขาสว่างขนาดไหนทำอะไรได้บ้างนะครับในระยะใกล้ๆนี่คือแสงระดับมูลนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมส่องที่ต้นยางพาราในระยะใกล้ๆไม่เกิน 10-20 เซนติเมตรนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เปิดไม่มีไฟแสงจะเป็นแบบนี้นะครับแสงธรรมชาติก็ยังพอมีแสงธรรมชาตินิดนึงคราวนี้เปิดระดับมูลนะครับจากนั้นลองมาที่ระดับโลดูนะครับผมเพิ่มระดับไปที่โลก็จะสว่างขึ้นมาถือว่าใช้งานได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับว่าระดับมูลแล้วก็โลนั้นใช้งานได้ขนาดไหนผมส่องให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับนี่คือระดับโลนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดมูลให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่คือแสงระดับมูลนะครับโอเคใช้งานใกล้ๆแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับแสงระดับมูลมีมดแดงด้วยนะครับนี่คือรายละเอียดที่เราเห็นจากแสงระดับมูลซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ๆนั่นแหละครับก็ชัดเจนอยู่นะไม่แสบตาด้วยครับกองทับมดโอเคครับสำหรับแสงระดับมูล
คราวนี้เราจะมาสรุปการใช้งานของเจ้าตัว Arc Fuel Pro Class 3R กันบ้างนะครับซึ่งเขาก็เป็นไฟฉายที่อัปเกรดมาจากรุ่น Arc Fuel Pro Class 1นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับแรงขึ้นชัดเจนจากตัว Class 1นะครับซึ่งก็ทำให้การใช้งานนั้นหลากหลายมากขึ้นนะครับส่องไกลๆนั้นสามารถมองเห็นลำแสงได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าผมทดสอบแล้วก็ยังไม่แรงถึงขนาดจะใช้ชี้ตำแหน่งดาวนะครับแต่ว่าในการส่องไกลๆหรือส่องพรีเซนต์นั้นเหลือๆครับผมนี่ก็คือตัวอย่างนะครับขนาดแตกต่างกันชัดเจนคราวนี้ในส่วนของแสงสีขาวนะครับออกแนวแสงกว้างซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ไปจนถึงระยะกลางนะครับสว่างสูงสุด 1,300 ลูเมนนั้นก็ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสามารถใช้งานหรือจะเอาไปเดินป่าผมก็คิดว่าในระดับแสงของเทอร์โบนั้นสามารถใช้งานได้ครับมาในเรื่องขนาดแล้วก็รูปทรงของเขาบ้างนะครับเป็นรูปทรงแบนสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งก็เหมาะกับการพกพานะครับจับถือง่ายนะครับขนาดไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะเทียบกับขนาดที่อยู่ในมือนะครับเขามีคลิปเหน็บแบบ2ทางนะครับสามารถพกใส่กระเป๋าหรือเหน็บกางเกงได้นะครับซึ่งก็สะดวกในการใช้งานโดยเราสามารถใช้ประโยชน์จากคลิป2ทางได้ก็คือการประยุกต์เป็นไฟฉายคาดศีรษะนะครับในกรณีที่ต้องการใช้งานแบบเร่งด่วนหรือแบบจำเป็นนะครับโดยผมก็ใช้คลิปเหน็บ2ทางเหน็บเข้ากับหมวกนะครับจากนั้นก็ลองใช้งานดูน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้แตกต่างจากไฟฉายคาดศีรษะตัวแรงๆสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้งานทดแทนกันได้ครับในส่วนของไฟฉายคาดศีรษะส่วนใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Arc Fuel Pro Class 3R นะครับก็สามารถเข้าไปดูแหล่งซื้อโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดส่วนลดในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมใส่ไว้หมดแล้วครับรวมไปถึงโค้ดส่วนลด Lens Cover สำหรับช่องของฝาปิดเลนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทาง Olight Thailand ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับซึ่งก็สนับสนุนเป็นอย่างดีมาหลายคลิปหลายตัวมากๆนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม